รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยได้เวลาตบเท้าลงเรือกับ Journey of Freshness เจอแล้วฟาร์มแซลมอนโอ้สุดอลังการงานสร้างสดชัวตัวใหญ่ไซส์บิ๊กโอ้กับเที่ยวมาอยู่สัปดาห์นี้ที่ชิลีนะยูกระเป๋าเฮนนี่แบร ว้าวสัปดาห์ที่3นะฮะที่อยู่ที่ชิลีสวัสดีครับสวัสดีครับหนังต้องบอกว่าเปิดรายการพร้อมกับคุณสมบัตินะครับที่หายทางซานตาเฟ่สัปดาห์นี้เราอยู่ที่เมืองคาสโตร์ในเกาะชิโลเอะนะฮะเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปไหนพี่จะไปที่ฟาร์มแซลมอนฟาร์มแซลมอนให้สมกับชื่อตอนของเราที่ว่า Journey of Freshness เป็นการเดินทางของแซลมอนโอ้โหมาไกลมากอ่ะกว่าชิลีจากชิลีเสิร์ฟเป็นไรตอนเนี้ยคุณผู้ชมอย่าไปคิดมากนะครับว่าพี่บาทมีอะไรซัมติงหรือเปล่าล้อเล่นล้อเล่นกันเดี๋ยวใช้เวลาเดินทางประมาณสัก40นาทีนะฮะก็จะถึงฟาร์มแซลมอนไปจับปลาแซลมอนจับปลากี่มือครับพี่2มือสิจะมา2มือนะ1มือไม่ได้มันตัวมันใหญ่เอาละครับพี่บาทตอนนี้เราจะลงเรือพี่ไปไหนอ่ะข้ามฝั่งอ๋อก็คล้ายๆเป็นเรือข้ามฟากกันนะพี่เนาะต้องเอาเรือขนรถไปน่าใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางละนั่นคือการไปหาความสดการเดินทางของแซลมอนที่ชิลีครับส่งตรงถึงเมืองไทยระหว่างเราล่องเรือครับล่องเรือเฮ้ยสวยขึ้นมาด้านบนนะฮะอ้าวพี่จะมาไปไหนอ่ะพักผ่อนพักผ่อนอยู่คุณชัยพันธ์นะฮะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งท่านผู้บริหารจากทางซานตาเฟ่อันนี้เป็นช่วงการข้ามเรือใช่ครับบรรยากาศดีมากครับคุณใช่โอ้โหแบบว่าเนาะทะเลเขาบอกนี่เป็นทะเลนะครับทะเลทะเลของชิลีชิลีใช่แล้วก็ต้องบอกว่าระหว่างที่เราเฮ้ยคุณดูดิเหมือนตัวเงินตัวทองบ้านเราอ่ะเห็นป่ะจริงจริงแมวน้ำเหรอแมวน้ำครับแมวน้ำอ๋อแมวน้ำจริงด้วยเหรอเฮ้ยดูแมวน้ำครับแมวดูนกอ๋อนี่ไม่ใช่นกบินเมื่อกี้มันหนีฮะบนนกบินหนีแต่เมื่อกี้ไกลๆอ่ะดูแมวน้ำจริงด้วยครับแมวน้ำโอ้โอ้โหเฮ้ยวิวดีอ่ะแต่ว่าอากาศเย็นมากนะคุณตอนนี้น่าจะประมาณสัก1หรือ2องศาประมาณนั้นอากาศเย็นนะถามคุณชายป้าดีกว่าถ้านั่งเรืออย่างนี้จะถึงเพลงอะไรโอ้โหจะต้องนึกถึงเพลงนี้แล้วอะไร My Heart Will Go On ไททานิคโอ้ใช่เคยมีอดีตไหมไม่เคยไม่เคยกางผมว่าคุณการแล้วผมองโต้ไม่ไหวอ่ะนะฮะ
ี๋ยวสักครู่นึงเราจะได้ไปเห็นจะละเพราะเดินทางมา2อาทิตย์ละกับรายการเที่ยวอยู่บอกว่าจะมาหาความสดของแซลมอนนะฮะถือว่าเป็นเมนูที่ขายดีด้วยก็ขายดีฮะสำหรับคนที่รักสุขภาพก็ปลาแซลมอนนะครับก็จัดเสิร์ฟความอร่อยนะครับให้กับลูกค้าเรียกว่าจัดความสดนะจากที่รีถูกต้องไปอยู่บนโต๊ะอาหารคุณคิดดูแล้วกันว่าเราเดินทางมาร่วม2วันอ่ะ2วันเต็มๆถ้าเอะซื้อตลาดก็ได้แต่นี่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอาความสดส่งตรงจากไกลๆจากชลีมาถึงคุณผู้ชมหรือว่าลูกค้าของซานตาเฟ่นั่นเองครับกระเป๋าเฮนนี่แบร์พบกับเฮนนี่แบร์ได้ที่เซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่ชั้น2เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ชั้น2และเอาท์เล็ตมอลล์ทั้ง3สาขาพัทยาเขาใหญ่และชะอำอยู่กับรายการเที่ยวมายูนะครับตอนนี้อยู่ที่เกาะชิเวเอะนะครับทางตอนใต้ของประเทศชิลีนะครับดูรายการแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์นะครับกับเที่ยวมายูครับว่าเต้นท่าเหล่านี้ได้ต้องโดนคอนเสิร์ตนี90's Nonstop เต้นไม่หยุดสุดทุกค่ายเจอกัน25สิงหาคมนี้จะหมายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาเปิดโลกใหม่พบได้ในพริบตา Super Trips บริษัททัวร์ที่รับรองโดยภาครัฐคุณภาพดีเชื่อถือได้จ่ายเบาๆถูกกว่าไปเองเลือกเอเชียบินชิลๆช็อปชิมเพลินๆฮ่องกงมาเก๊าเวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีเลือกยุโรปยืนถิ่นธรรมชาติงามตระการตาสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันรัสเซียตุรกีจองด่วนหรือสอบถามโปรโมชั่น02-511-5999กับ Super Trips เที่ยวทั่วโลกซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีพี่บรรยากาศเราเดินทางมาอุ้ยพี่กองเชียร์จากที่ไหนครับเนี่ยอันนี้ถือป้ายไฟเหรอครับป้ายไฟเมื่อกี้เรานั่งรถมาโอ้โหแบบระทึกใจมากพี่ถนนมันลื่นใช่ไหมพี่ตอนที่ขึ้นเขาแต่ว่าวิวข้างทางสวยเนาะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวสักครู่นึงเราต้องลงเรือแน่นอนไปไหนพี่แซลมอนแซลมอนเป็นกระชังเลยครับทั้งหมดนี่คือชาวนาทั้งหมดนะครับแล้วก็มีพี่บัตรที่สร้างมาป่ะครับอันนี้คือลูกค้าตัวตรงนะแฟนคลับป้ายไฟครับ The Journey of Freshness นะครับวันนี้เดี๋ยวจะได้เห็นพี่บัตรนะฮะโชว์ถือแซลมอนครับคุณหน้าม้าจ้างมาจริงเดี๋ยวเราจะลงเรือกันนะฮะสำหรับการไปหาแซลมอนนะครับ yeah.
โชคดีมากนะครับ forecast หรือว่าพยากรณ์อากาศของชิลีเมื่อวานนี้เขาบอกว่าฝนจะตกแต่วันนี้ไม่ตกครับฟ้าเปิดโชคดีตอนนี้ก็ลงเรือมาเรียบร้อยนะฮะพี่บัตรฮะตื่นเต้นไหมพี่ที่หนึ่งอากาศเย็นเนาะเย็นมากอ้าวคุณหน้าที่คุณต้องถือป้ายไฟไหมเหรอเด็กถือป้ายนะครับผมต้องบอกว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานจริงกว่าจะได้มาถึงตรงนี้นะครับที่เราจะไปดูแหล่งของแซลมอนที่สดแล้วก็คือถ้าพูดถึงแซลมอนน่ะจริงๆอ่ะขึ้นชื่อหลายที่แต่ชิลีนี่คือไม่เป็นสองรองใครเลยแล้วก็ทำให้ทางซานตาเฟ่เนี่ยนำแซลมอนส่งตรงไปถึงที่โต๊ะเสิร์ฟในร้านเรานะครับใช่ไปยังลูกค้าเดี๋ยวเราจะพ่อไปดูความอลังการนะครับของความสดจากแซลมอนครับตอนนี้ถึงแล้วท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะไปดูความสดความใหญ่แล้วก็การเดินทางครั้งนี้ในการตามหาแซลมอนครับตอนนี้เรามาที่ห้องควบคุมนะฮะหรือว่าคอนโทรลในเรื่องของการเลี้ยงแซลมอนเนี่ยจะมีหน้าจอมอนิเตอร์นะครับจับในมุมต่างๆใต้น้ำนะครับคุณผู้ชมตัวใหญ่มากพี่บางให้ที่มันหมุนๆคืออะไรดิเขากำลังให้อาหารปลาฟีดอาหารปลาใช่ซึ่งวันหนึ่งเห็นบอกว่าเยอะมากเห็นไหมแต่ตอนนี้เขาฟีดให้อยู่ก็คืออยู่ที่ 2,200 กิโลโอ้โหก็คือในฟาร์มนี้แล้วจำนวนปลาจะขนาดไหนเนี่ยคือมันมีเป็นล็อกๆๆของเขาอันนี้คือล็อก104อ๋อนี่เฉพาะล็อกเดียวนะใช่ครับที่กระโดดกระโดดนี่คือปลาใช่ไหมใช่แซลมอนคือถ้ามองผ่านเหมือนคนเล่นเจ็ตสกีเนาะปุ๊บๆนั่นคือแซลมอนครับคุณผู้ชมที่เราไปดูในห้องควบคุมนะฮะเห็นแซลมอนแหวกว่างอยู่นะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะได้เห็นแซลมอนตัวเป็นตัวจริงๆนะฮะแต่ต้องย่องขอบคุณก่อนสำหรับซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีนะฮะแล้วก็ช่วงนี้อย่าลืมเด็ดขาดนะฮะกับโปรสเต็กครึ่งราคานะครับนั่นคือเฟเลมิยองไก่นะครับ155ไม่ต้องจ่ายใจเพียง77บาทเท่านั้นนะครับและที่ขาดไม่ได้ยังมีนี่ด้วยเทศกาลหมูคุโรบุตะให้ไวให้วอนนะจ๊ะที่ซานตาเฟ่นะครับคุณผู้ชมสนับสนุนรายการโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีแม่คะเบคอนรักไก่มากใช่ไหมคะทำไมอะลูกเพราะมันกอดกันนั่นเลยครับแม่ผมจะไม่มันจากกันครับอร่อยโดนใจฟิเลมิยองไก่ใจครึ่งราคาถึง27สิงหาคมนี้ที่ซานตาเฟ่เริ่มแล้วเทศกาลคุโรบุตะสัมผัสกลิ่นอายและต้นตำรับอิตาเลียนพาสต้ากับแอกเนซี่แอกเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลี
แอกเนสซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีพักเที่ยวจากชิลีแป๊บนึงแล้วกันนะครับแวะกลับมาในช่วงเวลาของแอกเนสซี่จานนี้เด็ดนะครับผมแวะมาแถวเรียบด่วนเอกมัยรามอินทราครับเข้ามาที่ซอยโยธินพัฒนา3นะครับมาที่ตั้งของร้านดีร้านเด็ดแล้วก็บรรยากาศดีมากครับตอนนี้ผมอยู่กับมาร์เก็ตติ้งนะครับของร้านมิ้นท์คาเฟ่บายเปปเปอร์มิ้นท์ฟิลครับคุณทิติลาบชูสง่าและคุณต่อสวัสดีครับคุณต่อครับบรรยากาศดีมากพี่ครับจากครับที่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศสบายๆใช่ก่อนจะจู่โจมในเรื่องของอาหารที่ตั้งอยู่บนโต๊ะต้องถามคุณต่อครับว่าที่นี่แบ่งเป็นหลายโซนใช่ครับด้านหน้าใช่ไหมครับก็ในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะเป็นส่วนของมินด็อกนะครับถ้าสำหรับใครที่รักสัตว์นะครับอยากจะหาพื้นที่ที่แบบมาทานข้าวกับน้องหมาครับก็สามารถพามาที่นี่ได้ที่มีโซนเฉพาะให้นะฮะเห็นด้านหลังด้านหลังเป็นโซนจักรยานใช่ครับด้านหลังก็จะเป็นสนามปั่นจักรยานของเชียงใหม่ครับวันนี้เราก็แบบอยากเปิดพื้นที่ให้กับคนกรุงมีพื้นที่ในการปั่นจักรยานออกกำลังกายแต่ว่าตอนนี้เรามาดูที่บนโต๊ะก่อนแล้วกันนะฮะในช่วงของแอคในซีจานนี้เด็ดนะครับจานแรกที่คุณต่อแนะนำเป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยใช่ชื่อว่าพาสต้าซีโอครับต้องถามว่าเมนูนี้ใช้เส้นเบอร์อันนี้เป็นเส้นเบอร์2เบอร์2ของแอคในซีนะครับขออนุญาตชิมนะครับจริงๆตัวนี้นะครับตัวพาสต้าซีโอเนี่ยครับก็เป็นเมนูพิเศษนะครับที่ทางเชฟกับทางซีโอเนี่ยของเราเนี่ยได้คิดค้นขึ้นมาครับด้วยความชื่นชอบของทางซีโอเองเนี่ยเขาชอบทานพาสต้าอยู่แล้วครับผมตอนนี้ก็รสชาติก็จะแบบเผ็ดนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่มากจะได้ความหอมของเครื่องเทศอร่อยมากนะฮะสำหรับจานนี้ฮะรวมถึงข้างๆครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวซีซ่าสลัดนะครับซีซ่าสลัดนี่ก็เป็นเมนูที่ลูกค้าค่อนข้างสั่งเยอะมากนะครับถ้ามาทานที่นี่ก็ลูกค้าก็จะชื่นชอบเมนูนี้ก็ถือว่าเป็นออเดอร์ก่อนที่จะเจอจานหลักใช่ครับนะครับรวมถึงถ้ารู้สึกว่าอยากจะกระหายน้ำ2แก้วที่จักตั้งอยู่โต๊ะนี่คือใช่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นมะนาวโมจิโต้นะครับผมก็ไม่มีแอลกอฮอล์ครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นตัวแฟชั่นฟู้ดครับผมทุกอย่างลงตัวมากนะครับทั้งนี้ดีกว่าให้คุณตอบบอกที่ตั้งเนี่ยว่าเผื่อว่าหลายคนสนใจแล้วอยากจะแวะมาอร่อยแล้วก็อาจจะพาน้องหมามาเที่ยวรวมถึงปั่นจักรยานด้วยที่นี่ครับสำหรับมิ้นคาเฟ่นะครับเราก็ตั้งอยู่ในซอยโยธินพัฒนา3นะครับก็คือถ้ามาไม่ถูกเนี่ยจริงๆเนี่ยมาทางเลียบทางด่วนรามอินทราครับผมแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรงซอยโยธินพัฒนา3ตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับร้านของเราจะตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายมือครับครับผมเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับจะเปิดเช้าหน่อยครับช่วง 9:00 นถึง 5:00 นครับผมนี่คือความพิเศษนะครับของร้านนี้นะครับกับมิ้นท์คาเฟ่ by Peppermint Feel นะครับเดี๋ยวจะต้องบินลัดฟ้าไปลุยกันต่อที่ชิลีนะครับแล้วโอกาสหน้าขออนุญาตแวะมาที่นี่อีกสักหนึ่งครั้งละกันได้นะวันนี้ขอบคุณต่อมากนะครับขอขอบคุณ Agnesi พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีนี่พี่บัตรนำทีมนะฮะไปจับปลาแซลมอนครับคุณผู้ชมการเดินทางอันยาวนานสุดท้ายก็ได้สิ้นสุดลงครับผมก็เป็นสาวกซาเซ่นะฮะเดี๋ยวจะไปเรียกเขามาดิหนึ่งห้าเกือบเข้ามาตัดลิบบี้ครับคือต้องบอกว่าเราเห็นปลามันล้นลามากดูดิมันล้นลามากเหมือนแบบเฮ้ยมีคนมาเยี่ยมเราเว้ยเนี่ยเนาะเนาะโอ้ยกระโดดมีคนมาเยี่ยมเราคุณผู้ชมอย่างนี้ที่มีสัตว์ล้ากันมากมันไปอันนี้อยู่ในกลางทะเลนะครับครับมันคือเลี้ยงในกลางยาว40เมตรลึก15เมตรที่เนี่ยบ่อความลึกของบ่อที่เลี้ยงแซลมอน15เมตรลงไปความยาวนี่40เมตร40เมตรครับคุณผู้ชมWe'll be right back.
ู้ชมสังเกตนะครับว่าเราแอบเห็นทั้งตะข่ายด้านล่างไม่ให้ปลาออกรวมถึงตะข่ายด้านบนไม่ให้ปลากระโดดไปเพราะอะไรมีนกบินตลอดครับมีนกรอโฉบกินปลาอยู่รวมถึงด้านล่างอาจจะมีแมวน้ำมีปลาที่เป็นตัวใหญ่ครับคือเมื่อกี้เห็นเขาบรรยายเหมือนกันนะครับว่าแต่ละฟาร์มเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปในเรื่องของอายุของแซลมอนนะครับอย่างฟาร์มด้านขวามือเนี่ยอายุของปลาก็คือประมาณสัก12เดือนครับ โลกใหม่พบได้ในพริบตา Super Trips บริษัททัวร์ที่รับรองโดยภาครัฐคุณภาพดีเชื่อถือได้จ่ายเบาๆถูกกว่าไปเองเลือกเอเชียบินชิลๆ ช็อปชิมเพลินๆฮ่องกงมาเก๊าเวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีเลือกยุโรปยืนถิ่นธรรมชาติงามตระการตาสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันรัสเซียตุรกีจองด่วนหรือสอบถามโปรโมชั่น02-511-5999กับ Super Trips เที่ยวทั่วโลก Portofino สัมผัสกลิ่นอายและต้นตำรับอิตาเลียนพาสต้ากับแอกเนซี่แอกเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีรักไข่มากใช่ไหมคะทำไมอะลูกเพราะมันกอดกันแน่นเลยครับแม่ผมจะไม่วันจากกันครับอร่อยโดนใจฟิเลมิยองไก่ใจครึ่งราคาถึง27สิงหาคมนี้ที่ซานตาเฟ่เริ่มแล้วเทศกาลคุโรบุตะไฮบิดอัลฟิเตอร์สได้ข่าวว่าพี่บักกำลังป้อนอาหารปลาให้กับคุณชัยพัฒน์อยู่พี่บักนะคุณชัยพัฒน์กินไปเยอะไหมครับเอามาแล้วขึ้นถังแล้วขอดูอาหารปลาคุณชัยพัฒน์หน่อยฮะคุณชัยพัฒน์อร่อยไหมมีกลิ่นนิดนึงอ่ะโชว์หน่อยโชว์สารหน่อยโชว์สารหน่อยนี่เป็นคนนี้เนี่ยอาหารปลาพี่บัตรเจ้าที่มาเต็มเลยอ่ะใช่ทำอะไรพี่เดี๋ยวก็จะจับปลาให้เราจับดูแสดงว่าเดี๋ยวเขาจะลงไปฮะใช่ให้เราดูขนาดครับปลาวัดไซส์เขาจะมาให้เราวัดไซส์ดูนะฮะเขาจะจับพี่สมบัติลงไปเขาแบบดำน้ำดูปลาแซลมอนนะจับพี่สมบัติพี่บาทไม่ต้องเอ็ดหนักพอแล้วเดี๋ยวสักครู่นะฮะเราจะเห็นแซลมอนจากตัวเป็นๆขึ้นมานี่มาแล้วเตรียมก่อนนี่ครับคุณผู้ชมครับเขาใช้ท้ายคล้ายๆแห่นะฮะลงไปหย่อนแล้วหวานเดี๋ยวจะได้เห็นแซลมอนแล้วครับคุณผู้ชมนี่ฮะโหตอนนี้ฮะเรียบร้อยฮะปลาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเจ้าที่เขาจะยกขึ้นมานะครับเดี๋ยวคุณสมบัติแล้วก็คุณชัยพัฒน์จะต้องโชว์เรื่องการจับแซลมอนเดี๋ยวได้ชมช็อตเด็ดวิตามินปลาพี่ฮะเมื่อกี้เห็นเขาเทลงไปอ๋อเค
็จะให้ปลารู้สึกซึมซึมอ๋อคล้ายๆแบบว่าให้มันช้าลงเครื่องเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอุ้มมันแล้วอุ้มมันแล้วมันจะกัดมันเปลี่ยนฟันเลยนะอย่าอยู่เหมือนกันไม่กัดมันก็ดิ้นเอาอู้ดูเสื่องแล้วว่าเมื่อกี้เห็นยังแบบลาอยู่แล้วเน้นเน้นนี่ตอนนี้เริ่มเสื่องแล้วคุณผู้ชมมาไม่กี่สัปดาห์ครับมีลูกแล้วครับนี่คนโตพี่คนโตน้องแซมมอนน้องแซมมอนมันอุ้มลูกเลยพี่บัตรอุ้มเด็กการเดินทางของแซลมอนนะครับว่าจะส่งตรงถึงลูกค้าซานตาเฟ่นะครับคราวนี้ต้องบอกเป็นการเดินทางที่ต้องขอบคุณทางสยามฟู้ดด้วยที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วก็เป็นซัพพลายเออร์ที่ดีของทางซานตาเฟ่แอบถามเขาสื่ออีกครั้งนึงดีกว่าทั้ง4ท่านได้อุ้มหมดเลยครับแต่คนเหมือนอุ้มลูกเลยนะเป็นไงพี่มันตัวลื่นๆนะนิดหน่อยก็เป็นเลื่อนๆก็เป็นเมือกนิดนึงแล้วก็กลัวมันเจ็บกลัวมันเจ็บกลัวมันเจ็บก็ต้องนุ่มขนาดนั้นบางคนไม่เจ็บนี่หยิบตัวเขาใหญ่กว่าแซลมอนเนี่ยเนี่ยแบบจับแล้วรู้สึกแบบว่าเอ้ยแบบเราแบบว่าปลาแซลมอนเป็นๆอ่ะเมื่อกี้แอบเห็นคนนึงที่จับจังหวะนี่เนี่ยได้ฟิลไงคะได้ฟิลใช่ไหมอุ้มไก่ใช่ไหมฮะครับเออปล่อยปลาตลอดเลยจับแล้วปล่อยเลยมันดีใช่ไหมฮะนี่คือความสดนะครับเป็นการเดินทางที่ไกลแสนไกลเดี๋ยวให้ทางคุณสมบัติฝากดีกว่านี่แหละเป็นความตั้งใจของทางซานตาเฟ่จริงๆก็คือส่งความสุขมาจากทางแสบฟู้ดมาให้เราแล้วเราก็ส่งต่อให้กับลูกค้าครับผมซานตาเฟ่ครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูว่าจากกระบวนการที่ต้องทำให้ส่งไปถึงเมืองไทยเป็นยังไงถูกต้องนะฮะแล้วก็ย้ำสองจานแล้วกันนะฮะที่หลายๆคนไปทานอาจจะทานสเต็กไก่สเต็กหมูสเต็กเนื้อแต่ว่าใครที่เป็นคนรักสุขภาพรักปลารักปลาก็มี2เมนูจากแซลมอนก็คือมีปลาแซลมอนนะครับแล้วก็มีสเต็กปลาดอรี่ถูกต้องรวมถึงสปาเกตตี้ไม่ใช่หรอครับมีสปาเกตตี้ด้วยครับโอเคนะฮะติดตามแล้วกันนะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่น่ารักของซานตาเฟ่นะครับเสิร์ฟความสุขทุกสถานีนะครับคุณผู้ชมนี่คือเวลา9โมงเช้านะครับในเมืองคาสโตรนะครับซึ่งอยู่ในเกาะลาอิสลานะครับซึ่งเป็นเกาะเล็กของเกาะใหญ่ที่ชื่อว่าชิโลเอนั่นเองครับนั่นไงเราก็ว่าหา2คนไม่เจอหายต่อมสวัสดีครับพี่บานครับสวัสดีครับพี่ตุ้ยพี่ไปไหนมาเนี่ยผมมาหาที่โรงแรมอ่ะจริงเหรอเออผมมาก่อนคุณเนี่ยนั่นไงพี่บานฮะผมแอบเห็นคือเมื่อกี้น่ะในส่วนของการแพ็กเกจที่น่ะที่เป็นชิ้นๆมันก็ธรรมดาแต่นี่คือมันต้องแพ็กเกจลำบากแล้วอยู่กับรายการเที่ยวมายูนะครับตอนนี้อยู่ที่เกาะชิเวเอนะครับทางตอนใต้ของประเทศชิลีนะครับดูรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับกับเที่ยวมายูครับ